มือเฮากำลังสับสนกันนะระวังตัวหนึ่งสองเคลื่อนหนึ่งสองใส่หนึ่งสองเคลื่อนหนึ่งสองใส่อันตลอดเลยนะหน้ากากบริเวณเนี่ยเฮาอันเฮาไว้ไก่กันน้ำไปไว้ไก่จากจุดนั่งลงไปเฮาไปแก้ตรงนั้นเนี่ยคือมันเข้ามาใกล้ๆกันที่สุดเท่าที่ใกล้ได้เพราะว่าถ้าไก่แล้วปุ๊บมันจะกินพื้นที่มันจะใช้เวลาในการทำโอเคตำบลโซเทพเขตวัดสีโซดาไปแอวเล่นมาได้ไปสานมนอกสักกิทาคาโซเทพสวนดอกวัดอนาคามีเขตตำบลโซตำบลจ้างวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปตั้งเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนผู้ขาตั้งมาก็เรียบร้อยเขตสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยผาตั้งเขตตนกรรมแปงแนงก็เจ้าแม่เน็ตอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูสร้างพระเกศดีที่วัดแม่ดอกแดงและวัดดอนเจียงจักบอกจักวัดป่าจี้แม่แตงไผ่ไผ่กระตึงหูและวัดดอนเจียงแม่แตงแฮมตีแต่สร้างพระเจดีย์ที่วัดปางมาโอวิหารสีบรรพตแม่แตงเจียงใหม่วิหารทำเจียงดาวได้สร้างสวยวิไลสร้างแถวพระธาตุกลางใจเขตป้าตองเจดีวัดทุ่งตอมสันป้าตองเอาจนสร้างพระเจดีที่วัดบ่อแก้วเป็นเขตสันป้าตองเจียงใหม่แต่บ่ไปสร้างพระเจดีที่วัดแม่เกียนจักขอเรียบเรียงเป็นกรรมจ้อยกรรมซ้อนแม่วอนวัดพระธาตุจอมตองต้องแต่งวิหารพระธาตุวัดบ้านกันตำบลแม่นาจรลายอินถนนแม่แจ่มเด็ดขาดและท่านยังได้สร้างวัดพระบาทพระบาทแก้วเข้าเป็นอำเภอฮอวัดพระบาทตำหม้อถาดดอยเกิ้งบนดอยวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไม่ละปุ่นพดแถวเมืองเขลังนครลำปางผู้บ้ายังไปเป็นกลางเ
ู่บ้านทุ่งต้นวัดท่าแดงหลวงเขตอำเภอแจ้งงแถมกำวัดสอบลีและวัดพระธาตุดอยสางวัดท่าแดงหลวงและวัดพระเกลือพระธาตุกู่ไก่แก้วเมืองยาวนะแกพระธาตุม่อนไก่แจ้ม่อนไก่เคียแบบนั้นเมืองยาวแห่งชัดคู่บาท่านไปกึศสร้างแต่เสริมงามตึงเสริมใจเสริมขวาคู่บาท่านไปแผ่ววัดนาเอียงวัดดอยนางแตนอำเภอเกาะคานาท่านนาสร้างวัดศรีลังกาวัดพระธาตุแม่กึ่งวัดพระธาตุจอมปิงอำเภอเกาะคาคู่บาสร้างมาตึงบ่มีติดตึกเผยแผ่ศีลธรรมขององค์พระพุทธกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธพองมาและวัดปาตานเขตอำเภอเถินสร้างวัดสบเติมเมืองเถินครบปาวัดพระเจ้าต้นหลวงหรือวัดตำบลห้อยลานแถมน้องเรื่องร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลปุ้งลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบพระธาตุแจ้งฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเน้นแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยขวางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮเชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำเพ็ญไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงทรงเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดออกน้ำตาป้อหลัง
ความดีต้องชนะความชั่วครูบาศรีวิจัยท่านได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์ไล่เตือนหลายครั้งเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนล้ำเอารวมกันแล้วมีตึง8ข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านนาเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตบ่ายอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอคือฝ่ายทรงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม้วนตีก้องกองหลวงพิธีราชาพิเศษลองสมพงทางกะวัดบ้านปางว่าครูบานิ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าเจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อตีห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขับคืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างข้อที่หกพิทุมสามะเนนเปิ้นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีตรงชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมทรงจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมข้อที่แปดอ้างเป็นตนวิเศษที่ได้สะเด็ดลงมาจากบนฟ้าเปียกบ่จุ่มคน